แทบทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมมักจะมีทฤษฎีกลเกลียวแห่งความเงียบงันเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอและมันก็จะยังคงอยู่เป็นวัฏจักรต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการแสดงความคิดเห็นเกิดขึ้นในสังคมThank you.
สามสิบเปอร์เซ็นต์เงียบไม่ยอมได้ไม่สามารถจะไปก้าวหน้าได้ไม่ได้ก็เลยก็ถือว่าโอกาสที่ผ่านค่ะตบมือเราจะไม่คุณเลยค่ะโอ้นั่นสิเพื่อน